ละใช้วันนี้เพื่อนชวนไปแจกเงินที่ไปมันติดไฟแดงเลยเราไปแล้วเราไปเดินสนุกไปเดินเขาลงเขาขึ้นเขาจะได้มันนึกว่าเราไม่ไหวตอนนี้ไปขึ้นเขาเดินจากไม่สายค่ะแล้วไม่ได้เดินไม่ได้เดินตามถนนนะเดินรอบเขาลอกอะไรดูนะดูแล้วก็มองดูข้างแล้วมองมาถึงแม่สายแล้วมองถึงเชียงใหม่น่าจะเป็นเรื่องแบบเมื่อวานนี้มันเกิดขึ้นมาก็มีเพื่อนชวนไปนอนค้างในเชียงแสนก็แต่เองแหละเชียงแสนนี่เรียกไม่ถูกแล้วก็ไม่รู้ตรงนั้นคือที่ไหนด้วยถีบไปไปรอบไปเรื่อยแต่เรียกไม่ถูกไปแม่สายรอบไปรอบที่เดียวอำเภอแม่สายก็เป็นคนไปไหนก็ไม่จำบางทีรู้แต่ว่าตรงนี้แม่สายแล้วไปตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้เรียกอะไรไม่ได้จำเลยล่ะไปเป็นมั่วไปหมดวัดอะไรก็ยังไม่รู้บอกแต่ฉันไปมั่วบ้านมีก็มีกี่คนเราอายุเยอะแล้วบ้านมีจะมีพี่สาวก็มีหลานมีหลานแล้วก็พี่สาวพี่สาวเขาที่เคยเขาไปอยู่แต่ไปค้าขายอยู่ที่นั่นมันไม่ได้เงินเข้าจากเหนือสุดไปอยู่ใต้สุดมันแต่งงานไปไงพี่สาวแต่งงานไปอยู่ห่างกันแล้วบางทีเขาคงนั่งกันแหละตอนนี้เราไม่ตัดหน้าเราพร้อมด้วยตอนแรกว่าจะไปเห็นท่านกัดไปกันหมดไอ้เราเลยขอให้ขอรถสีก็ไม่ได้นะก็แหละเป็นบ้านเราสิเป็นบ้านเราเคยไปแล้วเนี่ยไปเป็นพี่สาวเหมือนกันสีใช่ที่นักแสดงก็ไม่มีอะไรติดตัวใช่ติดตัวถูกใช่จะมันแบบหลายคอแล้วไงแล้วเดี๋ยวเราจะอยู่ข้างหลังที่เราต้องแบบเราต้องเป็นยังไงแต่วันนั้นไปหาพอวันนี้เราเป็นลูกศิษย์ตัวจองวันนี้เดี๋ยวรอแล้วบอกชวนวันนั้นที่หน้าห้องน้ำทุกครั้งเคยคิดไปไหมไปไปคุณรับไปก่อนเลยไอ้ยังยังเขาบอกว่าคือว่าเขาต้องมาที่สิบนี้แหละนี่เราปิดสายที่ปีนสี่เช่าเออนี่บอกเขาไม่ไหวแล้วส่วนใหญ่จะเช่าเช่าเดือน1,200ไอ้วัน1,200ว่าพี่สาวให้ทุกคนละ200เอ้ยค่าของค่าของ2,400อันนี้รถกระบะขึ้นเขาลงด้วยเราไม่ได้สีแดงนะเออไม่ได้สีดีกว่ารถใช่ไหมได้เราไม่ได้เราไม่ได้สีคนที่มันสีไม่สีไม่ไปแล้วก่อนเที่ยงไอ้พี่เอ็มก่อนเที่ยง